สวัสดีครับผมพฤติพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยวันนี้ผมนำทุกท่านมาที่วชิราวุธวิทยาลัยครับวันนี้ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัยนะครับในการจัดงานธงไตรรงค์ธำรงไทยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวาระ101ปีแห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับพัฒนาการธงชาติไทยหรืออีกในหนึ่งก็คือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรัชกาลแต่ละยุคแต่ละสมัยและนี่ก็คือจุดแรกนะครับที่เราจะพาทุกท่านมาชมนิทรรศการธงไตรรงค์ธำรงไทยที่วชิราวุธวิทยาลัยครับนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่แนะนำพระบรมรูปรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ข้างหลังนี่ครับก็คือธงนี้เป็นธงของชาติไทยแปลว่าต้องตั้งใจทำเพื่อประโยชน์ของชาติรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ตั้งใจจะรักษาพระมหากษัตริย์สีขาวในธงนี้เป็นเครื่องหมายแห่งน้ำใจสุจริตสีแดงคือเลือดเนื้อชีวิตของเราที่ร้อนอยู่เสมอจงสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะทำให้คนไทยทุกคนนะครับมีความรู้สึกรักชาติอยากจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่เราเกิดผืนแผ่นดินที่เรารักและหลังจากนี้จะพาไปชมครับว่านอกเหนือจากจุดที่เป็นพระบรมรูปรัชกาลที่6แล้วจะมีอะไรบ้างในส่วนของนิทรรศการธงไตรรงค์ธำรงไทยครับและนี่เป็นจุดที่2นะครับที่อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการธงไตรรงค์ธำรงไทยได้มีโอกาสมาอ่านเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่พวกเราชาวไทยได้รู้จักความหมายของสีทั้ง3บนธงไตรรงค์นั่นก็คือความหมายว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ผู้ใดเป็นคนที่ให้ความหมายนี่แหละครับคือจุดที่เป็นจุดสำคัญเป็นหัวใจเลยนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านครับขอร่ำลำพันธ์บรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อสาชาติและศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาท่าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามข้างหลังผมนี่แหละครับคือบทพระราชบัญญัติขององค์ท่านในการให้ความหมายของสีทั้ง3บนธงไตรรงค์ธงชาติไทยครับและอีกสิ่งหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ผมอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเลยเราอาจจะเห็นธงช้างเผือกธงชาติสยามซึ่งมีการใช้ก่อนธงไตรรงค์เนี่ยมากมายแต่จะมีใครสักกี่คนครับที่จะพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าความเป็นมาของธงช้างเผือกนั้นมีด้วยกัน2ลักษณะคือลักษณะแบบช้างเผือกชูงวงนะครับแล้วก็ช้างเผือกแบบไม่ชูงวงผมจะขออธิบายสั้นๆดังนี้นะครับธงช้างเผือกแบบชูงวงเนี่ยได้มีการค้นคว้าและค้นพบหลักฐานว่าเริ่มมีการใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วอยู่บนผังธงโลกซึ่งพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือปีคศที่พิมพ์ธงช้างเผือกแบบชูงวงก็คือ1840ครับตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นธงช้างเผือกแบบชูงวงจึงเป็นรูปแบบธงชาติสยามที่เก่าแก่ที่สุดและหายากที่สุดและก็เคยมีการใช้ธงช้างเผือกแบบชูงวงเนี่ยรับเสด็จรัชกาลที่3และรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของธงช้างเผือกแบบไม่ชูงวงซึ่งมีการใช้ต่อมาและก็ได้มีการปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก110นะครับซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทยครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามรัตนโกสินทร์ศก110นั่นหมายความว่าหลังจากที่รัชกาลที่1ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยเรามีการออกกฎหมายธงเล่มแรกหลังจากนั้น110ปีครับและในหนังสือหรือในพรบธงสยามรัตนโกสินทร์110นี้ธงชาติสยามจะอยู่ในลำดับที่13ครับว่าด้วยเรื่องของรูปแบบความเป็นมาและก็ลักษณะที่ถูกต้องของธงช้างเผือกเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านจะได้เห็นพระราชบัญญัติธงจริงๆ1เล่มจากจำนวน 1,000 เล่มที่พิมพ์ที่เยอรมันของแท้ฉบับจริงอยู่ที่นี่ครับในนิทรรศการ
ธงไตรรงค์ธำรงไทยครับไตรรงค์ธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มไทรที่มีกิ่งใบนั้นหนาชาติไทยใหญ่หลวงแต่กษัตริย์กระจายถูกแยกแบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขาเชิญพวกพ่อพี่น้องมาพร้อมกันเชิญอยู่ใต้ร่มธงไทยเลือดเนื้อเผ่าไทยไม่ควรจะมีสมานฉันท์เมืองน้องที่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพันใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพไซใต้ร่มธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร์ใต้ร่มธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มไซที่มีกิ่งใบนั้นหนาชาติไทยใหญ่หลวงแต่กษัตริย์กระจายถูกแยกแบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขาจะมีสมานฉันท์เมืองน้องที่ชาติเชื้อเรามีสายเดียว